เหตุการณ์ต่อไปนี้เชิญที่หน้าจอทีวีไหนๆก็อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแล้วเฮงๆๆกันสักนิดนึงไม่ใช่สุภโชคนะลุงตู่เป็นคนบอกไว้ลุงตู่เป็นคนบอกไว้นะครับอยากให้คนไทยเนี่ยมีความโชคดีตรุษจีนนี้ครับเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนประจำปี2566ผมขอส่งคำอวยพรจากใจและความปรารถนาดีให้ทุกท่านมีความสุขมีเงินทองค้าขายร่ำรวยเฮงๆตลอดปีนะครับซิงเจิ้งหรูอีฟชิงเหยวฟาชัยอะไรนั่นล่ะอย่าให้พูดซ้ำสิเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมคำเดียวถ้าอยากดูไปดูลุงตู่เฮ้ยมันลุงตู่คิ้วหนาวะลุงตู่ภารกิจนายกรัฐมนตรีเข้ากับตู่จีนเปล่าน่ารักมากใส่ชุดจีนแบบนี้นะฮะลุงตู่แต่ว่าเพจเนี่ยไม่ใช่เพจทำเนียบรัฐบาลนะครับเป็นเพจรวมไทยสร้างชาติก็เอาภาพลุงตู่เนี่ยมาขอแสดงความยินดีนะครับร่วมอวยพรให้คนไทยมีความสุขมีเงินมีทองค้าขายร่ำรวยเฮงๆๆๆตลอดทั้งปีนะครับโดยมีท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขานายกรัฐมนตรีอยู่ด้านหลังชูป้ายเอาไว้แบบนี้ด้วยไหนๆลุงตู่รวมไทยสร้างชาติรวมเลยวะพลังประชารัฐพลังประชารัฐจะยอมได้ไงลุงป้อมก็เลยออกมาบอกไว้ลุงป้อมพูดไหมลุงป้อมไม่ได้พูดลุงป้อมออกมาเป็นกล่าวคำอวยพรนะครับซินเจียยู่อีซินนี้หวดใช้อ่างเปาตัวไกด์ลุงป้อมก็แบบอยากจะขอรอหลอมให้คนไทยเนี่ยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับแต่นอกจากของลุงป้อมแล้วมีคนแชร์คลิปลุงป้อมในระหว่างที่ไปในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ไปประมาณขออภัยแทนที่เอ้าแทนที่จะปรากฏลุงป้อมอวยพรตรุษจีนไทยเอาดันไปเอาภาพลุงป้อมสะดุดหน้าเกือบขมำหงายอยู่ในงานตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์แต่ไม่เป็นไรใจบันดาลแรงเพราะฉะนั้นสะดุดนิดหน่อยนิดเดียวทีมงานคอยประกบอุ้มเอวลุงป้อมดำเนินงานต่อไปได้นะครับแล้วเมื่อวานนี้มีภารกิจของคุณอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ครั้งแรกอะไรอุ้งอิงลงตลอดครั้งแรกร่วมกับเสียนิดเสียนิดก็คือเศรษฐาทวีสินรอบนี้มีคนพยายามจะง้างปากว่าเนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาจะเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยแน่นอนคุณเศรษฐาจะเป็นหนึ่งในสามหรือเปล่ายิ้มล่าตลอดเวลาเลยไม่ตอบหรอลงพื้นที่เยาวราชไม่ได้ตอบฮะแต่ก็ตอบว่าถ้าหากลงแล้วจะพยายามทำให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ให้ได้เมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงไปที่แถวแถวเยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนะครับลุยงานแล้วหวังว่าจะแลนด์สไลด์ให้ได้แล้วมีบรรดาส.ส.ว่าที่ส.ส.เนี่ยไปกันให้การคึกคักคึกโคมเลยทีเดียวที่เยาวราชเมื่อวานนี้ครับ